กลายเป็นดราม่าดุเดือดระหว่างทนายตั้มสิทธากับนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ที่ทนายตั้มออกมาแฉว่านายชูวิทย์รับเงินจากสารวัตรสัวที่มีชื่อเอี่ยวพนันออนไลน์เป็นเงินสดที่ใส่ในถุงแต่หลังจากนั้นนายชูวิทย์ก็เดินหน้าแฉทนายตั้มคืนเอาบ้างว่าทนายตั้มเรียกค่าแถลงข่าวเพื่อแฉชูวิทย์ 300,000 บาทจนทนายตั้มโดนทัวลงคนมองว่าชูวิทย์ออกมาแฉกลุ่มพนันออนไลน์นายทุนสีเทาปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนแล้วทนายตั้มที่แฉชูวิทย์คืนต้องการปกป้องผลประโยชน์ของใครขณะเดียวกันยังมีการตั้งข้อสงสัยถึงทนายตั้มว่าสงสัยในความรวยเร็วมากเพราะสิ่งของที่ทนายตั้มซื้อนั้นมันหรูมากเช่นเสื้อตัวละแสนรถปอร์เช่หรือจะเป็นการส่งลูกไปเรียนต่างประเทศล่าสุดนายภัทรพงษ์สุภศรหรือว่าทนายอันบุรีรัมย์คนรุ่นใหม่ประชาธิปไตยบริสุทธิ์เข้ายื่นหนังสือต่อพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษพร้อมด้วยนางพิชยาธารากรสันติโฆษก DSI เพื่อตรวจสอบที่มารายได้ของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มซึ่งหากพบความผิดปกติอาจเข้าข่ายมูลฐานการฟอกเงินโดยนายภัทรพงษ์เปิดเผยว่าให้ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินของทนายตั้มเพราะถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะต้องยอมให้มีการตรวจสอบและติชมจากสังคมโดยตนคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์เป็นงบดุลกำไรขาดทุนบริษัทสิทธาลอเฟิร์มจำกัดย้อนหลัง4ปีพบว่ามีกำไรเพียง 400,000 กว่าบาทแต่ทนายตั้มกลับใช้ชีวิตหรูหราใช้ของแบรนด์เนมทำตัวไฮโซซึ่งไม่สอดคล้องกับรายรับรายจ่ายของบริษัทหรือหากมีรายได้พิเศษทางอื่นจากช่องทางใดนายภัทรพงษ์เผยอีกว่าสำหรับแหล่งที่มารายได้ของทนายตั้ม3ทางคือ1บริษัทสิทธาลอเฟิร์ม2งานส่วนตัวและ3มูลนิธิทีมงานทนายประชาชนของทนายตั้มเมื่อตรวจสอบแล้วโปร่งใสจะเป็นผลดีต่อตัวทนายตั้มเองแต่หากพบการทุจริตจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของอาชีพทนายความและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินด้วยทั้งนี้ตนยังไม่ได้เดินทางไปร้องทุกข์ปปง.แต่มาร้องให้ทาง DSI ใช้เครื่องมือตรวจสอบและที่ผ่านมาทนายตั้มก็ไม่เคยออกมาชี้แจงเรื่องรายได้ดังกล่าวส่วนกรณีที่ทางทนายตั้มแถลงข่าวคิดค่าเสี่ยงภัยราคา 300,000 บาทถือว่าผิดข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมารยาททนายความข้อที่18ประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจหรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความโดยตนเคยไปร้องสภาทนายความเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาสำหรับกรณีที่นายชยพลวิภาหรือว่าลุงพลที่ล่าสุดออกมายืนยันว่าเคยจ้างทนายตั้มทำคดีความมีค่าเดินทางเหยียบบ้านกกอก 500,000 บาทและทราบมาว่ามีแฟนคลับจากต่างประเทศเคยโอนเงิน 2-3 ล้านบาทเพื่อช่วยเรื่องคดีความซึ่งมีหลักฐานต่างๆยืนยันและอยากให้ทนายตั้มกางบัญชีรายได้เพื่อยืนยันแสดงความบริสุทธิ์ใจขณะที่ประเด็นของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ที่มีการพาดพิงถึงเทพจอนั้นล่าสุดทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุถึงกรณีดังกล่าวว่าตนรู้จักกับบุคคลทั้งสองดีโดยทางทนายตั้มก็เคยเดินทางมาพบที่สมาคมพนักงานสอบสวนส่วนนายชูวิทย์ก็เคยไปทานข้าวด้วยกันแต่เมื่อทั้งสองคนมีปัญหากันตนก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดอีกทั้งยังไม่มีฝ่ายใดมาให้ตนเป็นคนกลางเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนี้ส่วนเรื่องที่มีการระบุว่าลูกน้องของตนไปคอยดูแลทนายตั้มนั้นขอยืนยันว่าไม่มีการส่งใครไปดูแลอย่างแน่นอนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่ารวมถึงกรณีที่มีการว่าทนายตั้มมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์นั้นตนรับผิดชอบในส่วนของการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมแต่ในเรื่องดังกล่าวเป็นหน้าที่ของตำรวจไซเบอร์ซึ่งต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการอย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวหากพบว่าบุคคลที่มีความสนิทสนมกับตนทำผิดกฎหมายตนก็ต้องจับกุมดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้นแน่นอนและในส่วนของคดีสารวัตรสัวหรือเงิน6ล้านที่นายชูวิทย์นำมาเปิดเผยนั้นขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจสอบสวนกลางแล้วถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ